สวัสดีครับสวัสดี FC ท่านผู้ที่ตามทุกท่านนะครับผมโอ้ยนำขึ้นอีกแล้วพี่น้องเอ้ยนะครับขึ้นอีกแล้วเกือบจะเท่าเดิมแล้วนะครับผมเพิ่งครับเศษต้นไม้นะครับไอเศษหญ้าผักตบชวาที่มันเอ่อล้นนะครับออกมาจากลำน้ำกำนะครับไหลลงสู่แม่น้ำโขงตอนนี้น้ำโขงก็หนุนนะครับผมปกติแล้วช่วงกลางจะออกพรรษาเนี่ยน้ำก็จะคงที่แล้วนะครับนะครับก็พร้อมที่จะลดแล้วก็มีประเพณีแข่งเรือแล้วนะครับแต่ว่าสถานการณ์พลิกครับผมนะครับน้ำขึ้นนะครับผมน้ำขึ้นน้ำจากเทือกเขาภูพานโดยตรงเลยนะครับเมื่อนี้แอดมินไปยืนถ่ายรูปไปเบิ่งสถานการณ์อยู่สะพานขามลำน้ำกำนะครับเห็นน้ำเอ่อล้นไหลบ่าออกมาจากลำน้ำกำที่เป็นลำน้ำที่ทอดยาวมาจากจังหวัดสกลนครนะครับเป็นน้ำสาขาที่ไหลมาจากเทือกเขาภูพานนะครับผมออกหลายที่นะครับเทือกเขาภูพานนะครับผมไปทางท่าอุเทนสีตรงข้ามนะครับแล้วก็มารวมกันที่น้ำโขงเห็นบ่ครับสังเกตว่าน้ำไหลแห้งนะครับผมไหลเชี่ยวพอมันมาถึงท่าผมเนี่ยท่าน้ำหน้าบ้านผมมันจะเป็นบนครับเป็นวังนะครับ บ่เอาเด้อบ่ปลูกผักตบ ไอ้นั่นไปยังไอ้กิมซุงอ่ะเรียบร้อยครับผมกิมซุง นี่เหลือจะถึงคูณไผ่หวานนะครับบงหวานเนี่ยหรืออีกประมาณเม็ดเศษๆเท่านั้นเองนะครับแล้วเนี่ยถึงไม้ไผ่ตัวนี้หรือประมาณเม็ดนึงนะครับเนี่ยเอาบรรยากาศมาให้เบิ่งว่าวทั้งสองภาษาด้วยครับพี่น้องนะครับผมโอ้ยมื้อนี้ว่าสิมาทายกลางเว้นนะครับมีแต่เวียกไปทั้งหันทั้งหนีครับผมอ่ะก็ยังมีแสงสว่างให้พี่น้องเฮาได้เห็นอยู่นะครับนี่ครับเมืองนี่ครับไหลมาไหลเฉี่ยวเลยครับเป็นกอหญ้าเป็นต้นผักตบชวาที่น้ำมันเนี่ยมันลดลงแล้วนะครับแต่ว่าเมื่อมันถูกดันขึ้นพวกนี้มันหลุดออกมาเลยครับนี่ครับเนี่ยพวกต้นผักตบต้นหญ้าต่างๆที่อยู่ริมแม่น้ำนะครับผมสถานการณ์น้ำโขงต้องดูเรื่อยๆนะครับว่าทางต้นน้ำทางจีนจะเป็นยังไงนะครับแต่ตอนนี้ทางอีสานเราทางสกลนครปล่อยน้ำมาแล้วครับไม่ใช่เขาปล่อยหรอกมันไหลมาลงสู่ที่ต่ำนะครับจากเทือกเขาภูพานนะครับผมนะครับเทือกเขาภูพานนี่ไม่ธรรมดาเลยครับกว้างใหญ่นะครับผมเป็นเขาที่ใหญ่นะครับเนี่ยนี่เป็นสวนผมนะครับสะบักสะบอมไปช่วงหนึ่งโอ้ถ้าเป็นแบบนี้นี่ผมยันค่อยตกอยู่ตรงนี้ไหลหลวงเลยรอบนี้อันนี้ผักกุมนะครับนี่ผักกุมอันนั้นกระต้นผักกุมนะครับผมเป็นยังครับออกพรรษาสิเริ่มปลูกเลยครับเพราะว่าสิให้ต้นเขาแข็งแรงนะครับเขาจะได้สู่กับน้ำท่วมแบบนี้ปีหน้าได้ครับผมบ่ตายนะครับเริ่มปลูกเอาลงไปนี่แหละไปถึงเนี่ยซ้ำหญ้าซ้ำผักกุมนี่แหละครับจะอยู่ได้นะครับน้ำซ้ำใดกะถ้าบ่ท่วมยอดบ่ตายครับน้ำลดกันรอดคือเก่านี่คือต้นนี้นะครับที่ผ่านมาเนี่ยรอดนะครับเนี่ยเขากำลังจะให้มาให้ปีนะครับเมื่อพี่น้องเขากลับจากทำมาหากินแต่หาแท้ครับพี่น้องต้องใส่แรงเรือยังครับยังแห้งนะครับเพราะว่าหน้ามันไหลนะครับผมไหลเชี่ยวนะครับ
ก็ฝากประชาสัมพันธ์ในเด้อครับพี่น้องเบิ่งเล็กน้อยเล็กๆเบิ่งผู้เฒ่าผู้แก่ในเด้อครับกำนำกำไนนะครับเมื่อคืนเที่ยงคืนที่ผ่านมานะครับก็เกิดน้ำท่วมฉับพลันนะครับอยู่อำเภอนาแก่นะครับที่บ้านภูมิแก่น้ำมาจากไสน้ำมาจากเทือกเขาภูพานนะครับภูบางนาวนะครับซึ่งเป็นเขาภูพานนะครับไหลลงมานะครับผมเฮ็ดให้น้ำท่วมเสียหายหลายอย่างครับแต่กับบ่มีผู้ใดผู้คนกับบ่เป็นหยังครับแต่ว่าเขาของเสียหายหลายอย่างนะครับอย่างที่ผมลงในเพจในคลิปที่แล้วนะครับผมเป็นภาพถ่ายนะครับโมเมนต์คลิปนะครับเพื่อนเพื่อน FC สามารถเข้าไปกดเบิ่งหน้าเพจได้นะครับเพจเสียงจากชายแดนริมโขงบ้านเฮานะครับไปติดตามเบิ่งได้เด้อครับพี่น้องเบิ่งครับโอ้ยบ่ธรรมดาสิไปอยู่ไสล่ะบาดนี่เอาไปเฮ็ดปุ๋ยก็คือสิดีได้นี่พวกนี้นี่ครับเบิ่งพี่น้องนี่แหละครับคือน้ำโขงนะครับใครไม่เคยเห็นน้ำโขงผมถ่ายน้ำโขงมาให้ดูนะครับน้ำโขงต่างกับห้วยนะครับมันมีอะไรหลายอย่างนะครับน้ำนิ่งไหลลึกบางทีข้างบนไหลแรงข้างล่างไม่แรงนะครับเนี่ยตรงนี้มันจะกลายเป็นดินแถวนี้ดีก็มาหมดเลยตั้งแต่สมัยแอดมินเป็นเด็กนะครับก็ใช้ชีวิตตรงนี้แหละครับผมก็อยู่ตรงนี้นะครับทำมาหากินก็ไปทำสวนอยู่กลางเกาะหาดแห่นะครับนี่ผมเปิดกล้องหรือยังเปิดแล้วนะครับก็ลากยาวให้ FC ได้ชมกันนะครับเวลาตอนนี้มันก็หกโมงนะครับตอนค่ำแล้วนะครับผมก็ยังพอมีแสงอุ้ยพี่น้องเบิ้งเอาทั้งไทยทั้งลาวแหละมือนี่มันมาได้จังใดครับมันหลายแท้แสดงว่ามันน้ำขึ้นครับน้ำขึ้นมันถึงจะสุพวกต้นไม้ใบหญ้าแบบนี้มาได้นะครับถ้าน้ำลดมันสิบ่มาไหลมาขนาดนี้นะครับผมน้ำลดมันจะต้องติดกับริมฝั่งแล้วก็แห้งแล้วก็ส่วนที่มันชุบมันก็กลายเป็นต้นติดกับดินนะครับแต่ถ้าเป็นแบบนี้นะครับแบบนี้น้ำขึ้นนะครับน้ำเนี่ยสังเกตน้ำไหลแรงนะครับถ้าทางอุบลอำนาจอุบลนะครับทางลาวทางเขมรทางไต้ฝนบ่ลัดนะครับกะสิขี้คายอยู่นะครับผมเนี่ยพี่น้องโอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับผมบ่ได้รายงานมาเกือบเดือนแล้วครับผมคิดว่าน้ำจะลดนะครับก็เลยเอากอไผ่เอาหยังมาปักไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับเดี๋ยวจะรายงานให้ชมพรุ่งนี้อีกครับสวัสดีครับ